เป็นประจำทุกเดือนแพทย์พยาบาลและทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่พบปะเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มซึมเศร้าป่วยจิตเวชและป่วยยาเสพติดเพื่อสอบถามอาการและประเมินการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนครอบครัวนี้มีปัญหาหลานติดยาเสพติดเริ่มใช้ความรุนแรงแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูแล้วแต่ก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดล่าสุดอาการดีขึ้นแต่กว่าจะเข้าสู่การรักษาครอบครัวต้องใช้ความพยายามอยู่นานตอนหลังมานี่ถ้าขอเงินครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายคือหลังจาก300แล้วนะคะขอแล้วไม่ให้เนี่ยอย่างเงี้ยเท้าไปละขอโทษนะคะเท้าไปละเหมือนกับแกเคยเล่นฟุตบอลมือก็อย่างนี้ก่อนตบเราก่อนอันนี้ก็กลัวทำร้ายเราไหมตอนแรกไม่ทำอย่างนี้ก่อนแล้วอย่างนี้เท้าก็อย่างนี้ก่อนทีนี้แล้วก็กลัวเนาะแพทย์ระบุว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งซึมเศร้าจิตเวชและยาเสพติดแต่ละรายต้องประเมินรายละเอียดซึ่งสมาชิกในครอบครัวถือว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการรักษาคนไข้ให้มีอาการดีขึ้นในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยพวกนี้นะนอกจากตัวผู้ป่วยเองแล้วเนี่ยครอบครัวก็สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องนำครอบครัวเข้ามาแล้วก็มาวิเคราะห์มาคุยพูดคุยกันให้เห็นถึงปัญหาด้วยนะครับว่านอกจากที่เราจะรักษาเฉพาะตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องรักษาทั้งครอบครัวด้วยนะครับเช่นบางทีครอบครัวพ่อแม่ติดเหล้าอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องรักษาไปด้วยกันนะครับนะฮะเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวเข้าใจถึงปัญหาจังหวัดลำพูนถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงอันดับต้นๆของประเทศปี2564จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 22.70 ต่อแสนประชากรเทศบาลเมืองลำพูนถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงร่วมกับอสม.และให้คลินิกชุมชนโดยกองการแพทย์ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาและนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาทุกเคสเราจะตามตลอดนะครับไม่ว่าทีมส่วนที่อยู่ที่บ้านคือทีมอสม.ก่อนเขาจะเช็คให้เราแล้วทีมกองแพทย์พยาบาลวิชาชีพแล้วก็หมอเราก็จะลงตลอดว่าเคสไหนที่มีปัญหานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น่ะในระบบกว้างแล้วก็ใกล้ชิดยิ่งของเทศบาลลำพูนแล้วเนี่ยเรามีกองแพทย์โดยเฉพาะมีหมอนะครับมีพยาบาลมีเทคนิคอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลศูนย์เพราะว่าในหลังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปี2564มีจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ4คนคิดเป็นอัตราการฆ่าตัวตายร้อยละ 34.40 ต่อแสนประชากรแต่ในปี2565ที่ผ่านมามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเพียง1คนคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.79 ต่อแสนประชากรแม้ว่าจะลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเร่งค้นหาผู้ป่วยให้เจอและนำเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมได้เกษมแซ่กือไทย PBSรายงาน